ข่าวดืวนคับทุกคนแม่ดอกอ้อทุ่งทองทนไม่ไหวจนได้ออกมาชื่นชมครูหมอนอิงแบบนี้ครับล่าสุดคับทุกคนแฟนคลับของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยครองช่องแกรมมี่เป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ปล่อยมาเมื่อวานนี้ครับสำหรับบทเพลงเมียกกครับของคุณแม่ดอกอ้อทุ่งทองนะครับ ซึ่งดึงตัวครูหมอนอิงเนี่ยซึ่งต้องบอกว่าเป็นผู้ติดตามหรือเป็นผู้ดูแลนะครับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงไปร่วมเป็นนางเอก MV ด้วยซึ่งต้องบอกว่ากระแสแรงสุดๆสำหรับแม่ดอกอ้อทุ่งทองนะครับปล่อยออกมาครับทุกคนคอมเมนต์เนี่ยไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยตอนนี้จะ1000คอมเมนต์แล้วบนช่องแกรมมี่นะครับโอ้โหคอมเมนต์เนี่ยคือชื่นชมแม่ดอกอ้อแล้วก็ครูหมอนอิงแล้วก็ลงท้ายว่าเป็น fc น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนี่ จนแม่ดอกอ้อนะครับทนไม่ไหวนะครับได้ออกมาเขียนข้อความแบบนี้ครับขอบใจน้องหมอนอิงแล้วก็น้องเนมที่ถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีมากๆค่ะจากการเล่นเล่น MV นะครับน้องเก่งและมีความสามารถจริงๆค่ะนะครับนี่นะครับทุกคนทุกคนเข้าไปอ่านคอมเมนต์ดูครับมีแต่คอมเมนต์ที่บอกว่าตามครูหมอนอิงมาเป็น f c น้องอุ๋งอิงค่ะนะครับ โอ้โหเรียกได้ว่าแฟนคลับนะครับคือค่อนข้างที่จะเข้าไปครองช่องนี้กันแบบเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวครับก็ขอแสดงความดีใจด้วยเพลงเมียกกเนี่ย เพราะมากๆนะนะครับแล้วก็เมียกกเนี่ยถือว่าเป็นเมียคนแรกใช่ไหมครับทุกคนครูหมอนอิงนะครับทุกคนสวมบทเป็นมีบทเจ้าสาวด้วยมีบทเป็นรับข้าราชการครูด้วยนะครับแล้วก็เล่นสายตาท่าทางเนี่ยโอ้โหความสามารถนี่คือล้นมากมากนะครับความสามารถล้นจริงๆเป็นผู้ติดตามเป็นผู้ดูแลน้องอุงอิงเพชรบ้านแผงซึ่งตอนนี้ดังไปพร้อมๆกับน้องเลยก็ว่าได้นะครับสาหรับคุณครูหมอนอิงนะตอนนี้เนี่ยโอ้โหไม่ว่าไข่ายนะ ก็อยากดึงตัวไปร่วมงานด้วยครับทุกคนซึ่งครูหมอนอิงก็ฝากผลงานเอาไว้หลายๆผลงานนะครับไม่ว่าจะเป็นกับทางคุณต้นเสดานะครับกับบทเพลงเป็นยังบุญเนาะอันนั้นคือเล่นแสดงกับคุณเพียวใช่ไหมครับโอ้ ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดีมากๆภาพสวยแสงสวยมากและ MV เพลงนี้นะครับครูหม่อนอิงเนี่ยก็ได้เล่นกับนี่คุณเนมสุรพงศ์นะครับซึ่งเราบอกว่าเป็นศิลปินนักร้องที่โด่งดังมากๆนะครับแล้วก็ได้มาประกบคู่กันอีกอย่างหนึ่งครับพราโจรหรือว่าบอสโจของเราเนี่ยปลื้มใจมากเลยนะครับที่ครูหมอนอิงได้เป็น MV เพลงนี้ครูหมอนอิงเน่ บอสโจเนี่ยได้มีการมาแชร์เพลงนี้ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ชื่นชมว่าป้าดพี่หมอนอิงนะครับเนาะทุกคนก็ชื่นชมบอสโจด้วยนะครับทุกคนที่ให้อิสระกับคุณครูหมอนอิงเต็มที่มากๆครับไม่ว่าครูหมอนอิงจะทาอะไรให้พวกให้อิสระแล้วก็ได้โชว์ความสามารถเต็มที่นี่คือผู้บริหารสมองเพชรนะครับแล้วก็บุคลากรในแต่ละคนเนี่ยที่บอสโจดึงเข้ามาร่วมงานด้วยเนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดาและดีกรีแต่ละคนไม่ธรรมดาจริงๆนะครับอย่างครูหมอนอิงก็เคยเป็นนักแสดงมาก่อนเนาะไม่ว่าจะเป็น นางเอก m v, หรือว่าการแสดงละครเวทีอะไรต่างๆครูมันอิงคือผ่านมาหมดแล้วครับทุกคนแล้วให้มาเป็นผู้ดูแลน้องอุงอ,งอิงเพชรบ้านแพงก็เปรียบเสมือนครูอีกคนหนึ่งเลยของน้องอุงอ,งอิงเพชรบ้านแพงเลยก็ว่าได้เพราะว่า1เลยอบรมแล้วก็ มีมีการแบบสอนครูสอนอุงอิงด้วยนะครับทุกคนบางทีเนี่ยคือการที่ได้ครูหมออิงเนี่ยนะครับทุกคนมาร่วมงานด้วยก็เหมือนเอาครูเนาะมาประกบน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงน้องก็วางตัวดีขึ้นเห็นไหมครับทุกคนวางตัวดีตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาไม่มีอันไหนบกพร่องเลยสำหรับอุงอิงเพชรบ้านแพงเพราะว่าได้คนดูแลที่มีความรู้ มีความสามารถในการวางตัวนะครับอันนี้ต้องขอชื่นชมจริงๆนะนะครับแล้วอิมข่าวกระแสเนี่ยเจอครูหมอนอิงก็ถามอยู่นะว่าครูหมอนอิงดังใหญ่แล้วนะเป็นนางเอก MV แบบโอ้โหเยอะมากๆเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นของพี่จินตลาภูลลาบคุณต้นสดานะครับไม่ว่าจะเป็นของน้องอุงอิงหรือว่าพ่อโจเองก็เคยเป็นมาแล้วนะครับแล้วก็เพลงนี้อีกนะครับเป็นเพลงค่ายดังอย่างแกรมมี่มีผู้ติดตามเนี่ย20ล้านคนกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนก็นะอิมเชื่อว่านะครับครูหมอนอิงเนี่ยมีคนจ่อคิวรอ อยากจะทํางานอีกด้วยแน่นอนนะครับทุกคนเนาะก็เป็นกําลังใจให้ถือว่าดังๆปังๆติ้งเปรี้ยงไปพร้อมๆกับอง์อิงเพชรบ,บ้านแพงครับซึ่งครูหมอนอิงเนี่ยก็เคยเผยเนาะให้พวกเราได้ฟังกันว่าอยู่กับอง์อิงเนี่ยเหมือนถูกคุยเหมือนถูกรางวัลที่1เลยนะครับเนาะมีงานทําทุกวันนะครับมีคอนเทนต์ทุกวันอ่าไม่ใช่แค่ครูหมอนอิงที่สบายหรือว่าชีวิตดีขึ้นมีเงินเลี้ยงดูครอบครัวนะครับคนในวงเนี่ยเหมือนถูกหวยทุกคนนะครับทุกคนตั้งแต่องค์อิงมาอยู่ในวงการบันเทิงเนาะถ่ายองค์อ ยอดวิวก็ขึ้นและล่าสุดเนี่ยทุกคนดูสิ FC อุงอิงนะ่ะเข้าไปให้ตามเข้าไปให้กำลังใจกันแบบโอ้โหเยอะมากๆล้นหลามมากๆนะครับกับช่องแกรมมิโกนะครับ FC อุงอิงครองช่องเอ,อต้องบอกแบบนี้นะครับแล้วทางด้านแม่ดอกอ,อกนะ้อเนาะก็ได้ออกมาชื่นชมครูหมอนอิงนะครับนะ ขอบใจน้องเนมและก็น้องหมอนอิงที่ถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีมากค่ะจากการเล่น mv นะคะน้องเก่งมากมีความสามารถล้นจริงๆค่ะคือทุกคนเพลงดีมากเลยนะเมียกกเนี่ยคือตอนแรกกุ้มอิ่มไม่เข้าใจเนาะว่าเมียกกคืออะไรเมียกกคือเมียคนแรกเนาะนะครับเมียกกคือเมียคนแรกเด้อนะครับทุกคนนะก็อ่ะเป็นกําลังใจให้กับทางด้านครูหมอนอิงเนาะมีงานทุกวันแล้วก็ออกงานทุกวัน แล้วพอมีงานเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับทุกคนครูหมอนอิงเนี่ยก็ครูมอนอิงนะครับก็ได้มีการแบบเฉียดเวลาไปถ่าย MV ด้วยเห็นไหมครับทุกคนเนาะเพราะว่าใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็ได้โปรไฟล์กับตัวเองด้วยได้โปรไฟล์ให้กับวงด้วยกับองค์กรด้วยนั่นเองครับทุกคนนะไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับนะ ก็เป็นกําลังใจให้นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันเนาะใครได้ไปดูแล้วบ้างเมียโกกเมื่อวานนี้บอสโจก็ได้มีการมาแชร์ครูหมอนอิงก็ได้มีการมาแชร์แล้วก็ฝากแฟนๆเนี่ยบอกว่าฝากเป็นกําลังใจให้กับพี่หมอนอิงด้วยนะคะนี่นะครับอ่ะเนาะคือค่าของคนอยู่ที่ผลของงานจริงๆนะทุกคนนะครูมอนอิงเขามีผลงานการ,ารันตีหลายหลายอย่างมาก นะครับเขามีผลงานการันตีหลายอย่างมากนะครับอาไม่ว่าจะเป็นนางเอก MV นะครับ นะครับไม่ว่าจะเป็นนางเอก MV ไม่ว่าจะเป็นการดูแลองุงอิงขึ้นคือครูมันเองไม่เคยบกพร่องเลยนะครับทุกคนกับการเป็นผู้ดูแลองุงอิงเพรบ้านแพงนะครับก็ถือว่าชื่นชมนะครับแล้วก็เข้าไปให้กําลังใจเธอเยอะแล้วก็หน้าที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นแอดมินเพจของน้องอุงอิงเพรบ้านแพงด้วยนะครับเนาะนะโอเคนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับรักทุกคนครับ